ำได้แค่ฝันดีจะมีทำไมกูเพิ่งได้ยินเรื่องแบบนิ้วเนี่ยมึงก็น่าจะต้องตายก่อนแหละไอ้ชื่อพบเนี่ยก็เป็นชื่อที่เจ้าที่ตั้งให้เหรอมึงก็เลยจะให้กูช่วยหาความทรงจำของมึงที่หายไปหรอแล้วมึงมีเวลาเหลือเท่าไหร่อ่ะก่อนหน้านี้กูเดินหลงทางอยู่3วันอยู่ในบ้านนี่อีก7วันรวมเป็น10วันพอดีแปลว่ากูมีเวลาเหลืออีก39วันฮะเดือนกว่าเนี่ยนะก็เออดิพูดถึงบอกไงว่ากลัวเหลือเวลาไม่มากมึงแม่งเอาตะกวนนั่นเลยไม่ให้กูกลัวได้ไงผีนะเว้ยไม่ใช่คนกูว่าคนน่ากลัวกว่าผีมึงไปเจอคนไม่ดีมาป่ะเนี่ยมึงกูฆ่าตายวะกูแค่เปรียบเทียบไหมผีอย่างพวกกูเนี่ยนะก็มีความต้องการเหมือนคนแบบพวกมึงแหละแค่มันมีข้อจำกัดอยู่อะแต่ตัวมึงอ่ะกูยังทำไม่ได้เลยป่ะแต่คนที่ยังไม่ตายอย่างพวกมึงอ่ะมีทั้งความต้องการมีพลังมีอำนาจแล้วยังไม่มีข้อจำกัดอีกแบบนี้มึงว่าคนควรกลัวผีหรือผีควรกลัวคนมากกว่ากันอ่ะมึงก็ฟังเรื่องกูไปหมดแล้วอ่ะมึงยังจะช่วยกูไหมอ่ะแต่ถ้ามันลำบากมึงขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้นะโอเคโอเคโอเคกูช่วยก็ได้ทำให้น้อยใจไปได้นี่มึงแกล้งกูก็มึงบอกเองนี่ว่าคนน่ากลัวผีแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนอ่ะมึงทำอะไรวะไม่มีข่าวเลยว่ะแปลว่ามึงไม่ได้ตายแถวนี้หรอกูว่าเราต้องถามใครสักคนแล้วว่ะลุงนงลุงนง
ลุงน้องออกมาหน่อยผมมีเรื่องจะคุยด้วยแปลกจังปกติเรียกแบบนี้ก็ออกมาทุกทีนี่หว่าลุงน้องถ้าลุงยอมออกมาเนี่ยผมจะให้พัดซื้อชานมไข่มุกมาถวายลุงเลยมึงบ้าปะเนี่ยเจ้าที่ไหนจะโดนล่อออกมาด้วยชานมไข่มุกนี่ไงเจ้าที่กูว่าแล้ววิธีนี้ต้องได้ผลไหนวะกูไม่เห็นใครเลยนี่ไงเจ้าที่ลุงแก่ๆยืนหัวโด่อยู่เนี่ยมันไม่เห็นกูหรอกมันเชื่อมโยงระหว่างตัวมันกับมึงไว้เท่านั้นมันยังไม่มีสัมผัสที่กล้าแข็งพอที่จะมองเห็นกูหรือผีตนอื่นๆหรอกยากจังอะไรวะมึงคือเจ้าที่เนี่ยเขาบอกว่ามึงอ่ะมองเห็นผีได้แค่กูส่วนผีตนอื่นอ่ะมึงมองไม่เห็นพอสัมผัสมึงยังไม่กล้าแข็งพอลองออกไปทีกูนึกว่ากูต้องเห็นผีเต็มหมดแล้วเนี่ยลุงคือผมมีเรื่องอะไรจะถามลุงหน่อยอะคือลุงพอจะรู้ป่าวว่าผมเป็นใครมาจากไหนโอ้นึกว่าเรื่องอะไรกูก็รู้อยู่แล้วจริงเหรองั้นลุงบอกผมหน่อยดิมึงก็คือพบไงเมื่อ10วันก่อนมึงก็วิ่งมาจากทางนู้นไม่ใช่ดิลุงผมหมายถึงว่าลุงรู้เรื่องอะไรในอดีตของผมตอนก่อนที่ผมจะตายบ้างเปล่านี่กูตอบคำถามมึงแล้วถึงเวลาที่มึงจะต้องทำตามสัญญาสัญญาสัญญาอะไรอ่ะBubble Milk Tea หวาน50อย่าลืมไข่มุกเยอะๆแล้วก็2แก้วเลยได้ยินคนแถวนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีโปรซื้อ1แถม1นี่ลุงกวนตีนผมหรอลุงรู้อะไรใช่ป่ะนี่คือกูจะรู้หรือไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญมึงเข้าใจไหมที่สำคัญก็คืออย่าลืมไข่มุกเยอะๆลุงลุงกลับมาก่อนฮัลโหลดีมว่าไงพอดีพี่แล็กบอกว่ามีธุระจะคุยกันตรงหน่อยอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะงั้นกูเข้าไปสักบ่ายๆนะโอเคขอบคุณมากนะมึงโทษทีที่มารบกวนไม่เป็นไรมึงบายมึงอย่ามาเข้าใกล้ตอนกูเผลอได้ไหมแล้วมึงจะไปบ้านดีมหรองั้นกูฝากมึงแอบถามอะไรดีมหน่อยได้ปะเพื่อมันจะรู้อะไรเกี่ยวกับกูบ้างอะทำไมมึงถึงคิดว่าดีมจะรู้เรื่องมึงอะไม่รู้ดิกูแค่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นว่ะได้นี่มึงเปลี่ยนชุดนี่เออดิทำไมกูเปลี่ยนชุดแล้วมันทำไมจะให้กูใส่ชุดเดิมๆแบบมึงเหรอแล้วผีเปลี่ยนชุดได้ด้วยเหร
แค่กูคิดเนี่ยนะว่ากูอยากจะใส่ชุดอะไรอ่ะกูเปลี่ยนได้แล้วเวอร์เชี่ยกูเข้าใจแล้วมันเปลี่ยนชุดอะไรก็ได้ก็ดูดีอยู่แหละมึงประชดกูปะเนี่ยเปล่าก็กูจริงมึงเป็นไรก็มึงชมกูอ่ะแล้วกูคงไม่ได้ยินอะไรแบบนี้มานานแล้วมั้ง